ถั่วฝักยาวพันเนื้อนะคะตอนนี้ก็เริ่มมีแล้ว1ฝัก2ฝักเล็กๆสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ก้อยการ์เด้นค่ะสำหรับคลิปนี้ก้อยก็จะมาชวนเพื่อนๆปลูกถั่วฝักยาวปลอดสารกันค่ะวิธีการปลูกก็จะไม่ยุ่งยากเลยนะคะถ้าเพื่อนๆรู้เทคนิคบางอย่างค่ะถ้าพร้อมแล้วไปติดตามขั้นตอนและเรียนรู้เทคนิคไปพร้อมกันค่ะขั้นแรกนะคะก็จะทำการเตรียมดินปลูกค่ะเพื่อให้ดินนั้นมีแร่ธาตุจำเป็นสำหรับต้นไม้เวลาปลูกเราก็จะดูแลไม่ยากค่ะขั้นแรกก็จะตากดินไว้ประมาณ7วันแล้วก็ใส่แร่ธาตุต่างๆดังต่อไปนี้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะผสมทุกอย่างให้เข้ากันให้ดีนะคะแล้วก็ตากไว้อีก7วันถ้าเพื่อนๆไม่รีบปลูกก็สามารถที่จะทิ้งไว้ได้ค่ะจากนั้นก็จะทำเป็นแปลงนะคะโดยการยกขึ้นทำเป็นรูปภูเขาแบบนี้ก่อนนะคะโกยจากข้างซ้ายข้างขวามาจากนั้นใช้ไม้ปาดให้เรียบเหมือนในวิดีโอเลยค่ะก้อยก็จะปลูกเป็นถั่วฝักยาวเอาไว้สำหรับรับประทานในครัวเรือนค่ะสำหรับแปลงนี้ก็จะเป็นแปลงที่ก้อยได้ทำการผสมดินแล้วก็ยกแปลงขึ้นมาไว้นานแล้วนะคะจนกระทั่งดินมันแน่นอีกครั้งนึงเราก็เลยต้องเอามานะคะเอามาทำการพรวนดินยกแปลงขึ้นมาใหม่หรือว่าทำการพรวนให้มีความร่วนซุยสักนิดหน่อยค่ะเพื่อจะได้ปลูกผักแล้วรากผักมันจะได้เดินดีนะคะพรวนดินเสร็จแล้วก็จะทำการขุดเป็นหลุมค่ะครั้งนี้ก็จะปลูกประมาณ 3-4 หลุมนะคะแต่ว่าจะปลูกให้เพื่อนๆดูประมาณ2หลุมค่ะขุดหลุมความลึกประมาณ 2-3 นิ้วจากนั้นก็หย่อนเมล็ดไปหลุมละ3เมล็ด4เมล็ดแล้วแต่เรานะคะก็หย่อนไป3เมล็ดกันเหนียวค่ะจากนั้นเราก็จะรดน้ำไม่ชุ่มเลยค่ะหลังจากเราปลูกไปแล้วประมาณ2วันเมล็ดของถั่วฝักยาวสีเขียวของเราก็จะเริ่มงอกแล้วค่ะเพราะว่าความร้อนทำให้เขางอกเร็วนะคะร้อนแล้วก็ชื้นหลุมนี้ก็งอกมาแล้ว2ต้นค่ะงอกมาแล้ว3ต้นนะคะ1 2 3หลุมนี้หลุมสุดท้ายค่ะก็จะเห็นว่ามีงอกแล้ว3ต้นนะคะ1 2แล้วก็3ถั่วฝักยาวอายุประมาณ1เดือนนะคะตอนนี้ก็เขาเริ่มที่จะเลื้อยแล้วเนี่ยค่ะมันเป็นถั่วฝักยาวแบบมีค้างนะคะไม่ใช่แบบนั่งก้อยก็ซื้อมาแบบมีค้างเพราะว่าปีที่แล้วปลูกแบบถั่วนั่งเนาะแบบไม่มีค้างให้เขาขึ้นข้างบนนะคะส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะปลูกเป็นแรดิสทั้งหมดเลยตอนนี้ก็มีแรดิสนะคะสีแดงก็งอกแล้วค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยอันนี้คือแรดิสแรดิสจะปลูกด้านล่างของถั่วฝักยาวอันนี้ค่ะปลูกผสมผสานกันจะได้มีกินเยอะๆนะคะในการทำค้างผักก้อยก็จะใช้เป็นเชือกสีเหลืองอันนี้นะคะถ้าเพื่อนๆไม่มีสามารถใช้เชือกฟางได้ค่ะทำการมัดกับเสาโดยใช้เสาเป็นไม้ไผ่ค่ะกางไว้ในลักษณะเหมือนในวิดีโอนะคะเทคนิคก็คือการมัดจากข้างบนลงข้างล่างจากซ้ายไปขวานะคะขึงกันให้เป็นรูปเหมือนสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือว่าลายหมากรุกค่ะต้นผักถั่วฝักยาวนะคะพอต้นมันสูงจากพื้นเนี่ยมันเริ่มเลื้อยขึ้นมาแล้วประมาณ50เซนนะคะ1เมตร1เมตรหรือว่า50เซนประมาณนี้ค่ะเราก็จะเริ่มเด็ดยอดเนี่ยค่ะยอดเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราจะเด็ดเพื่อให้เขาแตกยอดออกข้างๆเป็นแขนงนะคะต้นมันจะได้ฟูนะคะมันจะได้แผ่กิ่งก้านสาขายอดนี้ค่อยก็เด็ดเผื่อแผ่กิ่งก้านสาขาแล้วก็ทำให้มีฝักเยอะอิงเยอะฝักก็เยอะตามนะคะอันนี้เดี๋ยวก็รอให้เขาขึ้นสูงกว่านี้นิดนึงอันนี้ด้วยนะคะอันนี้จะเด็ดนะคะเราจะเด็ดแค่ประมาณ1ยอดนะคะ1ยอด1ยอดแรกนะคะยอดแรก1ครั้ง
แล้วก็เราก็จะไม่เด็ดแล้วนะคะเด็ดแค่ครั้งเดียวในการปลูกถั่วฝักยาวแบบเลื้อยนะคะเด็ดแค่ยอดแรกยอดเดียวประมาณ50เมตรถึง1เมตรจากนั้นเราก็จะไม่เด็ดแล้วเราก็จะปล่อยตามธรรมชาติเดี๋ยวเขาจะแตกเป็นพุ่มเป็นเลื้อยเป็นของเขาเองนะคะตามธรรมชาติเราก็ไม่ต้องทำแล้วเนี่ยค่ะตอนนี้ถั่วฝักยาวสีเขียวของก้อยก็เลื้อยขึ้นค้างเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ที่เห็นได้ชัดก็คือเขาเริ่มที่จะออกดอกแล้ววิธีการดูแลช่วงนี้เราก็จะใช้น้ำส้มควันไม้ในการฉีดพ่นค่ะเพื่อป้องกันพวกเพลี้ยแล้วก็พวกตัวอ่อนของแมลงต่างๆที่จะมาทำลายดอกนะคะโดยการใช้น้ำส้มควันไม้ผสมกับน้ำแล้วก็ฉีดพ่นในช่วงเช้าอากาศเย็นค่ะฉีดวันเว้นวันค่ะหรือว่าอย่างน้อยอาทิตย์ละ1ครั้งค่ะเป็นอย่างต่ำค่ะถือใบข้างล่างประมาณครึ่งเมตรนะคะจากรากถึงข้างบนก็จะตัดออกหมดเลยเพื่อที่จะไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของพวกเพลี้ยหรือว่าแหล่งรวบรวมของพวกศัตรูพืชหรือว่าแมลงต่างๆนะคะแล้วก็เป็นการตัดเอาใบแก่ๆออกเพื่อให้ใบหนุ่มๆสาวๆใบอ่อนๆ นะคะทำหน้าที่ได้ดีกว่าอย่างนึงที่สำคัญมากๆเลยนี้หัวใจเลยนะคะนี่คือโคนต้นของถั่วฝักยาวที่ก้อยปลูกนะคะทีนี้เพื่อนจะเห็นว่ามันมีรากอันนี้คือเขาเรียกว่ารากลอยเนาะเกิดจากการที่เรารดน้ำค่ะรดน้ำบ่อยๆแล้วดินที่อยู่บริเวณรอบๆเนี่ยมันกระเด็นออกทำให้รากที่เขาอยู่ใต้ดินเนี่ยมันโผล่พ้นดินขึ้นมาแล้วมันก็จะได้รับอันตรายจากแสงแดดวิธีการก็คือใช้ดินผสมปุ๋ยที่ก้อยตากแดดทิ้งไว้นะคะผสมไว้แล้วก็ตากแดดไว้ใช้ทำการปิดโคนให้เขาเป็นระยะค่ะปิดโคนแบบนี้เลยเพื่อนๆจะใส่น้ำหน่อยก็ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเรารดน้ำมันก็จะกระเด็นออกเนาะก็ใส่ไปประมาณนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะเกลี่ยนะคะเกลี่ยให้มันรอบๆเพราะว่ารากของเขาก็จะอยู่บริเวณรอบๆด้วยเป็นการรักษาความชื้นในดินค่ะป้องกันความร้อนจากแสงแดดที่ทำอันตรายรากด้วยเพียงก็ดูแลร่วมกับการใส่ปุ๋ยจุลินทรีย์ต่างๆปุ๋ยน้ำต่างๆที่เรามีนะคะเดี๋ยวผักมันก็จะงามแล้วก็มีผลผลิตให้เราเก็บได้ตลอดเลยค่ะเมื่อเราถมดินแบบนี้แล้วจากนั้นเราก็จะรดน้ำให้เขาค่ะโดยลบให้ดินมันเปียกเพราะดินเปียกมันก็จะเก็บความชื้นแล้วก็ความเย็นค่ะรากมันก็จะแข็งแรงนะคะแบบนี้ค่ะสำหรับปุ๋ยที่ใช้ก้อยก็จะใช้เป็นปุ๋ยคอกนะคะขี้วัวในการให้ต้นไม้โดยโรยไว้รอบๆโคนต้นด้วยนะคะแล้วก็ทำน้ำจากปุ๋ยคอกด้วยโดยการเอาปุ๋ยคอกมาใส่ในผ้าสีขาวหรือว่าผ้าที่เราไม่ใช้แล้วแล้วก็แช่น้ำเอาน้ำนะคะมารดน้ำต้นไม้นี่คือปุ๋ยคอกเก่าที่หมักแล้วประมาณ1ปีถ้าแบบนี้ต้นไม้ก็จะงามนะคะเพราะว่าปุ๋ยมันคลายความร้อนเป็นปุ๋ยที่ดีค่ะแล้วก็อีกอย่างที่ขาดไม่ได้ก็คือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะก้อยก็จะใช้ในการผสมน้ำนะคะ1โบรสใส่ประมาณสัก1แก้ว2แก้วนะคะแล้วก็ทำการรดน้ำวันเว้นวันค่ะสลับกับการรดน้ำประปาธรรมดาค่ะวิธีใช้นะคะก้อยก็จะใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงตอนนี้ก้อยใช้เหลือครึ่งขวดเดี๋ยวจะใส่ทั้งหมดเลยเขย่าก่อนนะคะเขย่าให้มันไม่ตกตะกอนค่ะไม่ให้มันนอนก้นเชื้อจะได้เข้มข้นค่ะใส่ลงไปจุลินทรีย์เป็นวัตถุธรรมชาตินะคะใส่เยอะต้นไม้ก็ไม่ตายค่ะก็จะใส่เยอะหน่อยประมาณครึ่งขวดตอนนี้ถั่วฝักยาวของก้อยก็มีผลผลิตแล้วนะคะออกมาแล้วค่ะเห็นไหมคะถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวพันเนื้อนะคะตอนนี้ก็เริ่มมีแล้ว1ฝัก2ฝักเล็กๆข้างหลังด้วยค่ะนู่นเนี่ยค่ะออกมาค่อนข้างที่จะดกเลยนะคะก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบหรือถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ก้อยด้วยค่ะก้อยจะอัปเดตผักนะคะเป็นระยะให้เพื่อนทราบค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะดอกไม้สวยไหมดอกไม้สีอะไรหือ
ใช่แล้ว right white สีขาวแล้วฉีดตรงไหนนั่นอะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะ